ครับสวัสดีครับเช้าวันอังคารที่9ตุลาคมครับวันนี้เป็นวันที่2ครับของการจัดส่งไผ่ต้นมันไผ่ของไร่สุขสวัสดิ์ครับชุดจองมัดจำปี66นะครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์ไผ่เลี้ยงสีทองทวายนะครับที่เราจะจัดส่งไปที่จังหวัดนครนายกนะครับวันนี้จัดส่งไผ่เลี้ยงทองทวายไผ่ลวกหวานไผ่บ้องยาวนะครับแล้วก็ไผ่เปาะข้าวหลามนะครับไผ่เลี้ยงสีทองทวายครับหรือไผ่สดิ้งหรือไผ่สามมาดูครับหน่อเล็กแล้วก็หน่อขมมาเป็นไผ่ที่นิยมปลูกครับในทุกภาคนะครับนิยมบริโภคครับเป็นไผ่หน่อเล็กไม่ว่าจะเป็นเอาไปดองไปเผาไปต้มไปแกงนะครับตัวนี้เป็นไผ่หน่อขมนะครับพันเล็กครับเราก็เพ็กแพ็กเซฟเง่าครับแล้วก็แพ็กเซฟใบครับอันนี้ก็จัดส่งไปที่จังหวัดนครนายกครับตัวนี้ก็เป็นไผ่ลวกหวานนะฮะเป็นไผ่ที่หน่อกินรสชาติหวานครับเวลาต้มเวลาเผาหน่อจะมีรสชาติหวานหอมเป็นข้าวโพดต้มนะครับเป็นไผ่ที่กินหน่อสดได้นะครับแต่เมื่อเอาไปแปรรูปทำให้สุกแล้วหน่อจะมีรสหวานรสหอมยิ่งขึ้นเหมือนกินข้าวโพดต้มในกรณีต้มครับเหมือนข้าวโพดปิ้งในกรณีเดี๋ยวเผาครับรสหวานรสหอมครับส่วนตัวผมคิดว่าเป็นไผ่ที่มีหน่ออร่อยที่สุดนะครับเพื่อนๆถ้าอยากเข้าไปชมชิมทางออนไลน์นะครับสามารถเข้าไปชมในช่อง YouTube ได้เราได้หรือไปชมในรายการต่างๆที่เข้ามาชมแล้วก็ชิมนะครับไผ่ลวกหวานของไร่เราได้นะครับพิมพ์ว่าไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์ครับหรือไผ่ลวกหวานไร่สุขสวัสดิ์ครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ครับที่เราจัดส่งไผ่ต้นมันไผ่ของไร่สุขสวัสดิ์ชุดจองมัดจำปี62ครับวันนี้ก็จะมีไผ่หลายสายพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นไผ่ลวกหวานไผ่เปาะข้าวหลามไผ่ป้องยาวไผ่เลี้ยงสีทองทวายนะครับครับเรียบร้อยครับไผ่ลวกหวานนะครับหน่อกินรสชาติหวานนะครับเป็นไผ่ที่หน่อรสชาติเป็นข้าวโพดต้มครับแล้วก็ไผ่เลี้ยงเสียงทวายครับหรือไผ่สดิ้งไผ่สามมาดูครับเป็นไผ่พันเล็กหน่อเล็กหน่อขมนะครับแล้วก็ไผ่เปาะข้าวหลามครับวันนี้จัดส่งไป3สายพันธุ์ครับคือไผ่ลวกหวานไผ่เลี้ยงเสียงทวายแล้วก็ไผ่เปาะข้าวหลามครับไปที่จังหวัดนครนายกครับเราจัดส่งแบบเหมาโรเล็กไปรษณีย์ครับไม่เกิน3วันถึงนะครับแบบนี้จะเป็นการจัดส่งที่รวดเร็วและปลอดภัยนะครับเรียบร้อยครับแพ็คจะส่งไผ่3สายพันธุ์นะครับไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์แล้วก็ไผ่เลี้ยงเสียงทวายครับอีกสายพันธุ์นึงคือไผ่เปาะข้าวหลามครับเป็นไผ่ที่เหมาะสำหรับในการทำข้าวหลามนะครับแล้วก็ใช้ทำหลอดดูดได้ครับครับเราก็เรียงนะครับขนส่งแบบเหมาโรเล็กไปรษณีย์นะครับเราก็จะมีคู่มือการปลูกการดูแลให้ครับนี่เป็นคู่มือการปลูกการดูแลครับก็ไปทั้งหมด70ต้นนะฮะกับ70ต้นนะครับก็เป็นการขนส่งภัยนะครับแบบประหยัดนะครับของไปรษณีย์ไทยไม่เกิน3วันถึงนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ไว้ใจในไร่สุขสวัสดิ์เราครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับไร่สุขสวัสดิ์ด้วยครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับสำหรับต้นพันธุ์ไผ่ที่เราจัดส่งให้ในวันที่2ครับเป็นไผ่ชุดจองจำของไร่สุขสวัสดิ์ครับคิดถึงไผ่อย่าลืมคิดถึงไร่สุขสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ